หนังสือธรรมะภาษากรไปเป็นเทวดากันดีกว่าเป็นการได้เริ่มต้นศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเพื่ออะไรมีกรรมนำพามีทั้งกรรมดีกรรมชั่วส่งผลการได้เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญกุศลขัดเกลาจิตพัฒนาจิตให้สูงขึ้นผู้ที่คิดได้เช่นนี้นับได้ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมปล่อยชีวิตลอยไปตามกรรมนำเกิดเมื่อมีสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่มีสติพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่สิ้นสุดกำลังแห่งกรรมเก่านำไปสู่สุขติทุกขติบ้างแต่เมื่อไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอยู่อย่างกินบุญเก่าสุดท้ายต้องตกไปในทุกขติชั่วกับชั่วกันเป็นผู้ที่อยู่ในความประมาทโดยแท้ปัจฉิมโอวาทอันเป็นการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระมหากรุณาคุณก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะแปลว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายสังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดตราบใดที่มนุษย์เทวดาและสัตว์ทั้งหลายยังเป็นผู้ประมาทอยู่ก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากกงล้อของกรรมไปได้เว้นแต่ได้เกิดสติมีปัญญาซาบซึ้งในพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนึกได้ว่าตอนนี้ไปอย่าอยู่อย่างกินบุญเก่าทุ่มเทสั่งสมบุญกุศลเจริญศีลสมาธิปัญญาให้ถึงที่สุดเข้าสู่โรงเรียนเตรียมเทวดาเดินทางไปสู่พระโสดาบันจนกว่าจะถึงพระอรหันต์ในที่สุดวางจิตให้ใสทำใจให้บริสุทธิ์ระลึกถึงคุณพระพุทธพระคุณเลิศล้ำระลึกถึงคุณพระธรรมนำปัญญาสว่างใสระลึกถึงคุณพระสงฆ์ผู้ตรงคงพระวินัยพุทธบริษัททั้งหลายน้อมใจถวายศรัทธาตามรอยบาทพระศาสดาเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติขัดเกลาจิตใจละชั่วทำดีมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสทานศีลภาวนาทำได้เดินไปให้ถึงนิพพานอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้คิดประมาทจะกลายเป็นทาสกิเลสตัณหาครอบงำพระทรงดีมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมงดงามเลิศล้ำตามพระธรรมวินัยมีบาทอยู่หนึ่งใบเช้าบินไปโปรดมันลงโบสถ์ทำวัดขัดนิสัยกวาดลานวัดเรียนรู้ธรรมน้อมนำไปเผยแผ่ให้คนทั้งหลายศรัทธาพุทธธรรมมาร่วมกันศาสนิกชนมันฝึกตนเป็นคนละรสมนต์มองพระธรรมนำอยู่ตามครูผู้ได้ไต่ตรองตามบาทคันลองจะมองเห็นพุทธองค์พุทธโอวาทองค์พระศาสดาฝากพระศาสนา
ธบริษัทต่างมีหน้าที่รวมกันให้ชาวพุทธสืบสานตามรอยบาทพระศาสดาหน้าที่ชาวพุทธรักษาศีลธรรมสำคัญจากภพทางสวรรค์ตามรอยบาทพระศาสดา